ชีวิตเข้มหัสวี7ปีที่หันหลังให้ครอบครัวแม้ถึงกับร้องขอให้กลับบ้านเรียกว่าเป็นพระเอกหนุม่มที่เป็นที่พูดถึงและเป็นขวัญใจแฟนๆอย่างมากสำหรับหนุม่มเข้มหัตสวี พระเอกลูกรักคนใหม่ของช่องเจ็ดซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้พระเอกหนุ่มเผยว่าการมาทำงานในวงการบันเทิงมันทางไกลมากถามว่าตอนที่ถูกทับทามเขาวงการบันเทิงคิดเยอะไหมผมแค่มีความคิดว่าอยากจะทำงานที่สามารถหาเงินมาดูแลครอบครัวได้ช่วงที่ผมเข้ามาตอนนั้นเป็นช่วงแฟชั่นโชว์ยังบูมบุมอยู่มีเดินแบบทุกอาทิตย์รับเงิน3 0 0 0ถึง4,000บาทก็เป็นงานที่ง่ายสำหรับผมเดินๆจบไม่ต้องพูดจากนั้นเริ่มได้รับโอกาสมาเรื่อยๆเ,เล่น MV โฆษณาบ้างซึ่งผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นพระเอกละครเมื่อก่อนผมฟันลอมีแก้มอ้วนมันค่อนข้างที่จะไกลตัวผมจริงๆสำเนียงการพูดอีกพูดแล้วโดนลอ้อยิ่งทําให้ผมไม่อยากคุยกับใครเลยพอพูดไม่ชัดมีตําหนิงานในวงการยิ่งไกลตัวและแพลนของผมตอนนี้ คือจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไปทําธุรกิจให้ครอบครัวได้ดูแลอยากทําคาเฟ่ร้านอาหารให้กับพี่สาวที่จังหวัดบึงการบ้านเกิดของผมและจะสร้างบ้านสักหลังให้ทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันผมออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ14-15ช่วงนั้นติดเพื่อนด้วยไม่มีที่ปรึกษาพ่อๆกับแม่แยกทางกันก็ไม่รู้จะปรึกษาใครมีพี่สาวพี่สาวก็มีครอบครัว ก็ไม่อยากจะรบกวนเขาพ่อก็หายแม่ก็หายและด้วยความคิดของผมเองด้วยซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้หายเขาพยายามติดต่อผมตลอดแต่ผมเลือกที่จะไม่ติดต่อกับใครเลย ผมเคยเกือบจะไม่รอดไม่ได้กินข้าว3ามวันไม่ได้คุยกับครอบครัวและตอนนั้นมีศักดิ์ศรีว่าจะไม่ขอใครคือตั้งแต่วันที่ออกมาทำงานก็ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยตอนนั้นสิ่งแรกที่นึกถึงคือใบหน้าของแม่จึงทำให้ทุกอย่างกลับมาคิดได้และกลับมาเป็นครอบครัวได้อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ .info ขอบคุณค่ะ